เมนูในวันนี้คือปีกไก่ทอดทอดอะไรทอดสีของที่บ้านทอดสีของที่บ้านน้ำโยกยังไม่ได้ติดต่อปลอสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลอครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเรามาเปิดช่องใหม่ที่เราจะใช้ทำอาหารกิจกรรมต่างๆในชีวิตเที่ยวไปอะไรพวกนี้บลาครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือวันนี้เราจะทำส่วนผสมก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวเกลือซอสถั่วเหลืองปีกไก่จะใช้เป็นปีกไก่เป็นน้ำเย็นที่เดี๋ยวเราเอามาผสมกับแป้งแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นแป้งเอาไว้ชุบทอดเมนูในวันนี้คือปีกไก่ทอดทอดอะไรทอดสูตรของที่บ้านทอดสูตรของที่บ้านสูตรที่บ้านเลยนะแล้วเนี่ยรู้ไหมเราลืมพูดอะไรเราลืมพูดอะไรลืมพูดช่วงนี้ชื่อช่วงนี้ใช่ไหมครัวหน้าบ้านด้วยความที่ว่าเราเอาเป็นปีกไก่เต็มมาจากปีกเต็มอ่ะมันแบ่งออกมาได้เนี่ยก็จะได้ทั้งหมดประมาณ4ชิ้นก็คือปีกไก่เต็มชิ้นปีกไก่เต็มชิ้นใหญ่ชิ้นนึงได้ส่วนย่อยมา4ชิ้นถูกค่ะแนะนำนะคะว่าถ้าใครที่ไม่ถนัดใช้มีดจริงๆอ่ะนะใช้กรรไกรตัดกรรไกรสำหรับทำอาหารน่ะมันจะช่วยได้คืออย่างที่น้องปื้มพูดน้องปื้มค่อนข้างสูงน้องปื้มก็เลยตัดดีกว่าA few moments later หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยแหละรอสับเกลือลงไปก่อนทีนี้พอเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็มีทุกอย่างแล้วทีนี้นะคะหลังจากเราขยับแล้วทุกอย่างมันเข้ากันหมดแล้วเนี่ยเราใช้เวลาพักไก่ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงให้รสชาติเข้าเนื้อไก่แล้วเราก็ค่อยเอามาชุบแป้งทอดอีกทีนึงค่ะ1 hour laterอย่าใช้นิสัยเก่าว้าวแล้วกินเครื่องเต็มมือเลยแป้งครับผมแป้งใส่และตามด้วยน้ำเย็นที่อยู่ข้างนอกมาสักพักใส่น้ำเข้าไปก่อนเนี่ยเป็นแป้งเนี่ยแต่ว่าจริงๆคือคอยบีด้วยนะมันจะมีส่วนที่แบบเป็นก้อนๆถึงงานต่อไปคือการทอดไก่ลงไปแล้วก็คุกกี้อย่างเงี้ยไปแล้วที่สำคัญนะคุกไก่ขนาดนี้แล้วอ่ะยังไม่ได้ติดต่อต่อไปนะครับเราก็จะเอาไก่ลงไปคุกทอดครับมาแล้วครับผมอันนี้สีสวยเล่าขึ้นเลยนะ